สวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นครับผมวันนี้ได้มีโอกาสมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวใกล้บ้านนะครับห่างจากบ้านประมาณ1กิโลครับแต่ว่าไม่ค่อยได้มาอ่างเก็บน้ำแม่วังซ่านครับตอนนี้เวลาประมาณสักใกล้ๆ6โมงแล้วครับ5โมงกว่าบรรยากาศดีมากครับนะครับจะดูฝนส่วนนี้จะเป็นด้านหลังอ่างนะครับเดี๋ยวแพนให้ดูด้านหน้าอ่างตอนนี้ฤดูฝนก็จะเขียวขจีครับน้ำเยอะมากช่วงนี้เขาที่อ่างครับเขาจะปิดฟิชชิ่งนะครับเพราะหน้าฝนจะเป็นฤดูขยายพันธุ์ของปลาครับฝั่งโน้นก็จะเป็นด้านทางเข้านะครับทางเข้าจะอยู่ตรงหลังโรงพยาบาลป่าซางนะครับเข้ามาเรื่อยๆประมาณสัก3กิโลครับก็จะมีป้ายบอกก็จะมีร้านอาหารบรรยากาศดีมากครับบรรยากาศดีแบบอยากอยู่เลยนะครับครับตรงนู้นนะครับมันจะเป็นบ้านพักทีมน้ำครับผมจำได้เหมือนตอนเด็กๆผมเคยไปแต่ว่าเขาห้ามลงเล่นน้ำใช่ไหมครับเพราะว่าเคยเกิดเหตุที่ว่านักท่องเที่ยวมาเที่ยวแล้วก็อาจจะดื่มสุรามึนเมาอย่างเงี้ยครับก็เลยจมน้ำเสียชีวิตไปเหมือนได้ข่าวมาว่าน่าจะหลายรายเหมือนกันส่วนด้านบนนะครับด้านบนฝั่งโน้นที่เป็นเห็นสีขาวๆนู่นนะครับฝั่งโน้นเขาก็จะปลูกแตงโมนะครับชาวบ้านใกล้ๆแถบนี้ก็จะได้ใช้น้ำนะครับในการเพาะปลูกการเกษตรครับบรรยากาศดีมากลมพัดเย็นๆครับนี่นะครับตกปลากลางหินตรงไหนครับนี่นะครับตกปลากลางหินนี่นะครับตรงไหนครับตกปลาอ๋อตกปลาตกหินตกหินดึงออกมาเขาไม่ให้ตกปลานะครับช่วงนี้ยังไม่ใช่ช่วงฤดูขยายช่วงนี้เป็นฤดูขยายพันธุ์ครับฟิชชิ่งเขาก็จะปิดอ่างไม่ให้ตกเขาจะปิดอ่างเก็บน้ำครับไม่ให้ตกปลาไม่ให้ตกปลาแต่ให้หลับนะครับนี่ครับก็มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเรื่อยๆนะครับจริงๆอ่างนี้ใกล้บ้านมากครับห่างจากบ้านสักประมาณ1กิโลแต่ไม่ค่อยได้มีโอกาสมาสักหลายวันนี้ได้มีโอกาสก็เลยแวะมาเดี๋ยวสักประมาณพรุ่งนี้ว่าน่าจะพาตัวเล็กมาทานอาหารที่ร้านอาหารนี่ครับหนึ่งทุ่มใช่ไหมครับงั้นก็อยู่ที่นี่ไปจนถ้าเป็นช่วงที่เปิดอ่านี่นักตกปลาจะมาเต็มเลยครับตรงนี้ครับเดี๋ยวจะแปลให้ดูก็คือตั้งแต่สันอ่างตั้งแต่หน้าตรงนี้แล้วก็ไล่ยาวไปเลยครับไล่ยาวไปประมาณสัก500เมตรก็จะมีนักตกปลามาเยอะมากผมว่าน่าจะไม่ช่วงนี้เป็นฤดูผสมพันธุ์แล้วก็วางไข่ของปลาครับก็เลยเขาเจ้าหน้าที่เขาก็จะปิดอ่างผมว่าไม่ใช่แค่ตกปลาอย่างเดียวนะครับน่าจะวานแหด้วยครับโอเคครับผมคลิปนี้เป็นคลิปแนะนำแหล่งท่องเที่ยวใกล้บ้านสั้นๆครับผมให้ฝากช่องหน่อยครับเดี๋ยวจะปิดคลิปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้หอมไอดีนถึง 1,000 ไลค์ด้วยนะครับครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ